สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Mega Monster หรือ Pocket Incoming นะครับสำหรับวันนี้จะพามาแลกของรางวัลนะครับกิจกรรมฮาโลวีนกันดีกว่านะครับเดี๋ยววันสุดท้ายนะครับที่จะให้แลกนะโอเคก็อย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องใหม่นะครับเพื่อนโซนเกมมิ่งนะครับกับเพื่อนโซนยูเต็ดนะครับก็ทำสำรองไว้นะเผื่อช่องมีปัญหานะครับเราไปต่อที่ช่องใหม่ได้เลยนะครับก็ฝากกดตามให้กำลังใจกันด้วยนะกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่หาเกม Mega Monster ไม่เจอนะครับสามารถดูได้ที่เพลย์ลิสต์ใต้คลิปนะครับท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องได้นะครับผมทำไว้แล้วนะฮะโอเคครับก็มาเริ่มกิจกรรมกันนะครับจริงๆมันมีกิจกรรมล็อกอินอยู่นะครับยังไม่ได้เข้าระบบนะวันที่7วันสุดท้ายนะก็จะแจกพวกไอเทมนี่แหละพวกลูกอมปีศาจนะครับฟักทองหมวกแม่มดอะไรเงี้ยนะหม้อปีศาจอะไรเงี้ยครับน้ำยาแม่มดอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มันจะมีแลกของรางวัลนะครับตรงนี้ครับ Tram Limit Event นะฮะนี่ครับเป็น Halloween Exchange นะครับตอนนี้ผมก็เก็บไอเทมมาสักระยะหนึ่งนะฟาร์มมั่งไม่ฟาร์มมั่งนะครับผมรางวัลสูงสุดที่เราอยากจะได้รับจริงๆมันคือ Dark Light ตัวนี้นะเป็น S+ นะครับผมแล้วก็พวกสกินต่างๆนะครับแล้วพวกกรอบรูปอวตารต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีไอเทมที่น่าสนใจก็จะมีพวกกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็มีนี่โปเกมอน S+ โปเกมอน S นะครับผมมีอยู่2กล่องนะตรงนี้กล่องนี้ครับก็ใช้ไอเทมตรงนี้แรกนะครับผมหลักๆก็ที่น่าสนใจก็น่าจะประมาณนี้นะครับจะเป็นพวกไอเทมอัปเกรดอะไรต่างๆนะครับในส่วนของโปเกมอน S+ Dark Light เนี่ยมันจะต้องได้หมวกนะครับแม่มด1อันนะครับแล้วก็ไม้กางเขนไม้ไม้กางเขนดิเหมือนไม้ทักอย่างนะเป็นฟักทองนะตรงนี้แล้วก็ค้างคาวนะซึ่ง2อันเนี้ยครับมันเล่นยังไงมันก็ไม่ได้เนาะมันสุ่มมันออกยากมากๆนะครับสำหรับใครออกง่ายตรงไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันเหลือเวลาประมาณแค่10ชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่ว่าผมเห็นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากสุ่มอยากลอมจะมีอยู่แพ็คนึงนะครับผมเห็นแพ็คอยู่ตรง Trick or Treat ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเติมเนี่ย 0.99 เอสดอลลาร์เนี่ยนะครับมันก็จะได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะค้างคาวตรงนี้นะเนี่ยเรามาดูได้เป็นแพ็คตรงนี้แหละนะครับแพ็คที่มันให้อยู่นะครับเนี่ยให้ค้างคาวให้อะไรเงี้ยก็มาดูได้นะตรงนี้นะครับผมสำหรับใครที่จะหมดเวลาแล้วแต่อยากได้ดาร์คไลท์นะก็มาจัดตรงนี้ได้แล้วผมเนี่ยคือผมไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรรับได้ไม่ได้เพราะผมใส่ฟรีใช่ไหมผมก็จะมาแลกกันนะครับผมก็จะมาแลกกล่องนะฮะที่เป็นอันนี้ดีกว่านะครับโปเกมอนนี่ระดับ S ดีกว่านะครับระดับ S ระดับ S โปเกมอนที่ผมยังไม่มีนะผมจะแลกเฉพาะยังไม่มีแล้วกันผมแลกก่อนแล้วกันฮะ1กล่องอ๋อมันแลกได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสูงสุดก็ได้แค่1ป่ะแล้วมันจะให้บวกเพื่ออ่ะแลกมาก่อน1กล่องถัดไปนะครับนี่โอ้นี่ไม่ถึงอ่ะขาดหม้อกับฟักทองนะครับอีกอย่างละ3นะเดี๋ยวเราไปหากันโอเคเรามาสุ่มกันตรงนี้ดีกว่านะครับรับของกันแป๊บนึงนี่ครับเรามาสุ่มตรงนี้ครับสุ่มสายฟ้าแลบไปเลยนะครับถัดไปสุ่มไปเลยโหไม่ออกเลยนะพี่ได้หมวกมาฟักทองมานะครับมาฟักทองมาอมฟักทองมาเออมาหมวกมาหม้อมาเออมาสุ่มไปเลย41สุ่มจนเลเวลขึ้นอ่ะมาหม้อมาเออหมวกมามาฟักทองมาถัดไปเพื่อนหม้อมาเออถัดไปสุ่มเลขหนึ่งครั้งนะครับถึงหมดแล้วว่าโอเคมาดูก่อนว่าได้ไอเทมครบหรือยังนะครับได้พอดีนะครับแลกไปเลยนะครับผมจะแลกพวกโปเกมอนแล้วกันนะไป8โอเคก็หมดแล้วเหลืออะไรให้แลกบ้างนะครับจะหมดแล้วกิจกรรมผมคงได้แค่นี้แหละนะครับโปเกมอน S+ คงไม่ได้นะครับว่ามันไม่มีของนั่นเองนะแล้วก็มีอีปิกตรงนี้นะครับผมอยากได้กรอบรูปอะนะครับเอาไหมเอารอบรูปดีกว่าโอ้ไม่ได้กรอบรูปขาดฟักทองนะอ๋อเดี๋ยวฟักทองผมค่อยมาแลกตอนนี้นะครับเดี๋ยวล็อกอินตรงนี้ก็จะได้เหมือนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกทีนึงนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่มใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับไล่ให้หมดไล่ให้หมดครับ
อ่ะโอเคครับThank you.